Welcome back to the Global Fight Champion Challenge and our sixth bout tonight, a war between Thailand and China. กลับมาบ้านกันต่อกับ The Global Fight Champion Challenge ครับและมวยคู่ที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศจีนนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจีนฝึกซ้อมอยู่ในค่ายแมทมวยไทยในกรุงเทพมหานครIntroducing our blue corner representing China. He's training out of Mad Muay Thai Gym in Bangkok. With professional records of 22 fights and 13 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Liang Shen. The Global Fight.Welcome in your Chinese warrior, fighting out of the blue corner, training at Mad Muay Thai Gym in Bangkok. Let's hear for Liang Shen. และคู่ต่อสู้เขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวไทยมาจากจังหวัดนครราชสีมาฝึกซ้อมอยู่ในค่ายทอดมวยไทยจิมAnd his Thai opponent in the red corner came from the Nakhon Ratchasima province, training out of Thot Muay Thai Gym here in Chonburi. With proficiency because of 42 fights and 29 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Ban San Phum Phan Muong. The Global Fight.And entering the ring right now is your red corner. He comes from Nakhon Ratchasima province, training out of Thot Muay Thai Gym. Let's hear for Ban San Phum Phan Muong. ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงในคู่ที่6ของรายการกันแล้วครับระหว่างไทยกับจีนนะครับพิกัด69กิโลกรัมถือว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่เลยทีเดียวครับซึ่งด้านนักชกจากประเทศจีนรายนี้ครับในวัยเพียงแค่18ปีเหลียงเฉินครับนี่นะครับส่วนสูง178ซมครับสังกัดค่ายมวยแมทมวยไทยยิมครับที่กรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เพื่อนร่วมค่ายของเขานั่นก็คือเฟิงชุนเฟิงครับนักชกจากประเทศจีนในคู่ที่2ก็ชนะไปแล้วครับด้วยการน็อกเจ้าประกายเพชรสิทธิ์สมพิเดชไปเดี๋ยวมาดูเพื่อนร่วมค่ายในตัวทีเหลียงเฉินแล้วครับว่าจะโชว์ผลงานดีเหมือนเพื่อนหรือไม่เพราะคู่ต่อสู้ของเขาครับบางแสนพุ่มมันม่วงครับนายทวินกัลยาศรีครับจากอำเภอสีคิ้วครับจังหวัดนครราชสีมาในวัย22ปีล่าสุดมาชนะน็อกขุนอินสมรการโยธาเอาไว้ในยกที่2ครับจากพอดมวยไทยยิมครับนะครับยกที่สี่ใกล้เคียงเลยครับหน้าค่ายพอดมวยไทยครับคุณวิรัชพันธ์ครับขึ้นไปตอบมงคลให้กับคณะบางแสนครับมุมน้ำเงินนี่เป็นนักชกชาวจีนครับส่วนมุมแดงนักชกชาวไทยครับชื่อบางแสนครับแต่เป็นเด็กสีคิ้วโคราชครับคุณเด็กจริงครับเพราะว่าค่ายมวยพอดมวยไทยก็อยู่ที่บางแสนครับชลบุรีนี่เองครับบ่งบอกถึงสถานที่การฟิตซ้อมก็ชื่อหลายๆคนต้องบอกว่ามีความหมายครับบางคนเป็นที่เกิดบางคนเป็นพื้นที่ฟิตซ้อมครับแล้วจะมีความหมายมากมายครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกแรกครับไทยกับประเทศจีนครับแข่งกันนะครับบางแสนเปิดทางเข้าไปทักทายไปก่อนครับถางปลาด้วยต่อขวาเข้าไปครับบางแสนนะครับเดินหน้าเข้าหากันทันทีครับบางแสนพยายามจะปักที่ศอกขวาโอ้แต่ว่าต้องระมัดระวังหมัดของเหลียงเฉินให้ดีครับนี่นะครับตัดสินใจบวกหมัดครับเหลียงเฉินไม่เด็กเล็กกลัวฝ่าเข้าบางแสนเลยครับทิ้งด้วยหมัดขวาครับเหลียงเฉินบางแสนพยายามจะมัดในเสียบด้วยขวาครับเล่นงานจุดอ่อนนั่นคือลำตัวและการประกบในของนักชกจีนที่ไม่ค่อยจะดีครับนี่ครับล็อกบนแล้วหาจังหวะเสียบซ้ายครับทางด้านบางแสนเสียบได้ครับเดินต่อครับเดินทำเกมต่อเล่นงานฐานล่างเหลียงเฉินพยายามจะกระแทกซ้ายแล้วเล่นงานฐานล่างคืนไปบ้างครับโอกาสทำแค่เดินครับบางแสนเหลียงเฉินก็พยายามผลักออกครับจับไปแล้วก็คว้างเอาไว้ก่อนนี่ครับคอยดันเอาไว้ครับทางด้านเหลียงเฉินบางแสนมามีเสียบมีเด้งครับครับกระชับเข้ามาไล่ตอนปักขวาก็สวนด้วยหมัดชุดครับ
มีดีคนละอย่างครับบางแสนมีต่อเสียงเฉินมีหมัดสาวหมัดยิงสวนเลยครับถึงจะสอกซ้ายเข้ามาครับไม่ถึงครับบางแสนเล่นงานไปที่ฐานล่างซ้ำเข้าไปที่บริเวณต้นขาซ้ายครับต้องใช้ลูกหนักมาสู้ครับตอนนั้นเหลียงเฉินไม่กลัวไม่มีเกรงครับโดนเข้ามาใส่หมัดซ้ายขวาไปบางแสนจับได้แล้วขวางเอาไว้ครับเด้งเข้าขวามามัดมุดเข้ามาแต่ว่าตีเติมนั้นยังไม่มีครับหน้าต่อครับถึงที่ศอกซ้ายครับทางด้านบางแสนนี่ครับตับมาหลายครั้งครับแต่ยังไม่แตกครับเหลียงเฉินยังหนังเหนียวบางแสนทีมขวามาเหนือจังหวะยกเล็กขีดครับแผ่นซ้ายไล่ต้อนขึ้นมาเล่นงานไปที่ฐานล่างเหลียงเฉินก็ยังจะยิงหมัดชุดเข้ามาอีกทีครับตับในได้แล้วตีด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายคืนพยายามจะแลกในสู้เลยครับเหลียงเฉินบางแสนนี่เสียบได้กระจายครับจังงงในดักกระทุ้งดักเก็บได้ทีทีครับอาแล้วครับกดมาเสียบทีบางแสนไล่แขนมาล็อกไปล็อกมาพยายามโหนครับบางแสนแต่งตัวช้าไปหน่อยครับจะเอาชัวร์ๆครับยังตีไม่ได้ชวนไปไหนนี่ไม่ค่อยจะทีครับรอนานครับแต่งตัวนานไม่หน่อยครับเมื่อครู่นี้ครับทีจิกด้วยขวาอีกครั้งครับบางแสนกระแทกซ้ายวัดระยะจะเล่นงานไปที่พับในเล่นงานให้บ่อยนี่บ่อยยังไงบางแสนยังคงเป็นไงครับปักต่อขวาเข้าไปไล่ยิงหมัดใส่เข้ามาโอ้โหแล้วหมัดชุดมาแล้วนะครับนี่ครับจังหวะออกหมัดชุดปล่อยหมัดชุดของนักชกจีนนั้นอันตรายครับโอ้รอกดอยู่นะครับโดยเฉพาะนักชกจากแมตช์มวยไทยครับพลังมันดีไว้ใจได้ทุกรายครับเดินหน้าวางซ้ายครับทางด้านเจ้าบางแสนนี่เดือดจะดักถีบครับเฉินวัดระยะถึงด้วยหมัดไม่ถึงไล่ก่อนจิ้มแล้วก็โดนเคลียร์ขาหน้าเลยครับโอ้จังหวะนี้ครับช้าไปหน่อยครับอะไรครับหมดยกแรกครับกลับในได้เสียบเลยครับบางแสนพื้นที่ของนักชกไทยอยู่แล้วครับวงในนี่ครับรับสมรรถนะเป็นผู้เดียวครับบางแสนโหนไปลากไปเสียบไปครับวงในเต้งไปเรื่อยครับเลี้ยงเฉินนี่วงในไม่ค่อยจะโต้ครับทางด้านบางแสนก็ถึงแม้ว่าจะช้าแต่ก็มาชัวร์เลยครับเสียบตีด้วยขวาเอาแบบชัดๆครับไม่เร่งไม่รีบเด้งไป3แล้วครับทางด้านเหลียงเฉินไม่เถียงเลยครับค่อยๆเด้งให้เป็นว่าครับบางแสนเหลียงเฉินไม่ปล่อยให้ตีครับวงในแต่อยู่วงนอกนี่ยังมีหมัดที่ยังทรงพลังครับอย่าเพิ่งไปตีเพลินครับทางด้านบางแสนพุ่งเข้ามาไปอีกแล้วครับพอหลวมเลยครับโดนนี่เลยครับจังหวะที่ต่อยหมัดแล้วไม่เข้าเป้าแล้วหลวมเข้ามาวงในเนี่ยเจอจับตีเลยครับด้านบางแสนกระแทกซ้ายปัดทุบมาอีกแล้วครับยังมาอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าต้องให้มีประสิทธิภาพด้วยครับนี่ครับพยายามโต้พยายามเถียงให้ลูกมาครับเลี้ยงเฉินมั่นใจว่าตัวเองก็มีดีมาสู้ครับกลับมาวงในก็เป็นบางแสนครับล็อกไปเด้งไปครับแม่ตีได้ตามใจชอบครับวงในต้องบอกว่าวงในนั้นเพลินเลยครับจังหวะเด้งของทางด้านเจ้าบางแสนคอยค้ำครับขวาเติมมาอีกแล้วนะครับหมัดชุดมาต่อเนื่องกันตอนนี้แล้วทำได้นี่ก็ต้องทำให้ได้แบบโอ้แบบให้ครบวงจรนะครับเพราะดูดิครับต่อยได้ไม่กี่หมัดก็โดนคว้ามาตีคืนครับพอต่อยได้ก็มีเจงเงี้ยเจงห้าครับเหลียงเฉินแต่ว่าคนนั้นก็เป็นบางแสนที่หาจังหวะเสียบได้กระจายครับบางแสนก็ผ่อนเกมไม่ได้นะครับต้องเดินจี้ให้ติดครับมีบาดแผลเกิดขึ้นบริเวณใต้ตาซ้ายเลยครับบางแสนผมครับเป็นไปได้อย่างไรครับบางแสนฟันมาเป็นรอยครับสุดท้ายตัวเองแตกซะเองครับบางแสนนี่นะครับไปกันที่ผลงานต่อครับทำเขาเนี่ยเพียงแค่ปูดครับพี่น้อยครับแต่จังหวะโดนสวนเนี่ยถึงกับแตกเลยครับนะครับวงในของบางแสนอีกครั้งครับก็เป็นการปั้มตีวงในครับบางแสนเน้นเมื่อไหร่ล่าตีเมื่อไหร่นี่แม่เห็นผลงานดีแล้วกันครับพลังเข่าครับคือศอกซ้ายนำแล้วเสียบซ้ายเติมเหลียงเฉินเริ่มจะเชื่องช้าลงไปแล้วครับโอ้ดูครับล็อกตีสบายเลยครับวงในเป็นของทางด้านบางแสนนี่ครับรับเข่าสะสมไปเรื่อยเนี่ยทำท่าจะล่างเลยไม่ออกครับเหลียงเฉินบางแสนเดินควบเดินยี่ต่อครับด้วยซ้ายครับทิ้งขวาจิ้มลำตัวเข้ามาเดินเข้ามาเสียบอีกแล้วครับทางบางแสนเอาละนี่ครับโอ้ความเก่าครับเฉินครับแต่ว่าจะส่งผลให้เขาได้รับชัยชนะหรือไม่มาตามต่อ3นาทีสุดท้ายครับนะครับเปิดฉากมาเป็นบางแสนครับวงในมาแทงและขวางเอาไว้ครับลูกนี้จังหวะจ่ายเนี่ยทำได้งดงามครับบางแสนเอาตอนนี้ครับทางด้านเหลียงเฉินก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับทัดศอกซ้ายมาอีกแล้วครับด้านบางแสนเหลียงเฉินพลาดเข้ามาบางแสนทีขวา
พยายามจะสาวหมัดชุดมาอีกครั้งครับนี่ก็มาอีกแล้วครับหมัดชุดของทางเหลียงเฉินครับพยายามงัดหมัดมาเชิญเหลียงเฉินแหมรอปฏิหารจากหมัดพระเจ้านี่แหละครับก้าวเข้ามาจับในตีขวาเสียบซ้ายพยายามจะใช้นี่แหละครับของดีครับจากประเทศไทยครับวงในเหลียงเฉินพยายามผลักออกแล้วต่อยมาซ้ายขวาเริ่มเข้าเป้าบ้างครับไปไปเรื่อยเดี๋ยวก็มีจังหวะหนึ่งที่เข้าเป้าเหลียงเฉินต้องเน้นหมัดครับเสียบเข้ามาเหวี่ยงขวาไม่ถึงครับตัวตอนนี้เหลียงเฉินครับยิ่งต่อยหลุดเนี่ยเสียแรงค่อนข้างเยอะนะครับโอ้ครับต่อยโดนอากาศเนี่ยนอกจากไม่มีคะแนนแล้วยังเสียแรงเปล่าๆครับเหลียงเฉินพยายามปลายซ้ายปลายขวาเข้ามาวางสองเดียวกระดักเสียบครับวางซ้ายเหลียงเฉินสวนหมัดถึงขวาเข้ามาอีกแล้วครับโอ้ครับยังมีกำลังใจในการเดินเข้าเหลียงเฉินจับนายมาโหนขาเข้าเชือกแล้วก็เด้งครับทั้งบางแสนทีมงานข้างล่างบอกให้ต่อยอย่างเดียวเขาเหลียงเฉินพยายามกระตุ้นครับเดินหน้าต่อก็ไม่มีถอยซะด้วยครับท่านบางแสนเสียบขวาของเหลียงเฉินครับโอ้คิดถูกคิดผิดนี่แหละครับดูเอาครับพอเข้าในเนี่ยทางด้านบางแสนแค่ตีเลยครับแต่บาดนอกจะมีสิ่งให้ดังนะครับแต่พอเข้าในนี่สปีดข่าวเป็นรองครับเหลียงเฉินยกโต้ไม่ค่อยจะทันครับจะเดินหน้าเข้ามาครับบางแสนพยายามจะชวนทะเลาะครับกะเอาแบบว่าให้มันให้เล้าใจไปด้วยครับนี่ครับเด้งขวาอีกแล้ววงในของทางด้านบางแสนได้ทรงประสิทธิภาพมากกว่ากันในตอนนี้นี่ครับเหยียนตั้มนี่บางแสนนี่โชว์ฟอร์มแบบข้ามาคนเดียวครับเหยียนเฉินต้องมีลูกใหม่เข้ามาเติมนี่ครับตาของลูกนี้ไปเสียหลักอีกหลังครับกล้าเข้ามาต่อยโดนเสียขาหน้าหัวที่หัวตั้มครับโอ้ลูกนี้นี่ประสบการณ์ล้วนๆครับทางด้านเจ้าบางแสนจิ้มซ้ายเคลียร์ขานะโอ้โหทำลายจังหวะบุกได้ดีครับตอนนี้เนี่ยใบหน้าของทางด้านเหลียงเฉินเนี่ยปูดถึง2ที่ครับทั้งบริเวณหางคิ้วซ้ายครับกับบริเวณขมับซ้ายโอ้ไม่รู้ว่าศอกไม่คมหรืออย่างไรครับทางด้านเจ้าบางแสนนี่ครับควันมาก็จริงครับแต่ลืมรับศอกมาครับก็มีแต่รอยบวมช้ำครับยังไม่ถึงกับแผลแตกไล่เข้ามาก็ไล่จริงเลยครับแต่ว่าอาวุธนั้นยังไม่แม่นพอครับเหลียงเฉินต่อขวาบางแสนสับซ้ำเข้ามาคู่เดียวกระดักครับและครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่ที่6ของรายการครับระหว่างนักชกไทยประทะกับนักชกจากประเทศจีนบางแสนพุ่มพันธ์ม่วงจากทอสมวยไทยครับกับเหลียงเฉินครับนักชกจากประเทศจีนสังกัดค่ายมวยแมทมวยไทยครับดูเดินเข้ามาเนี่ยกับกลายเป็นจะเดินต่อยหมัดก็มาโดนเข่าครับพุ่งเข้าชนเข่าของทางด้านบางแสนซะเป็นส่วนใหญ่ทำให้เกมการออกหมัดของทางด้านเจ้าเหลียงเฉินเนี่ยด้อยคุณภาพลงไปครับโอ้โดนขวาวงในมาตีเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปบนเวทีก่อนครับ Now let's check out the bonus round.And after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Red Corner, Bang San, Phum Phan Muong.